ม่หนูรักบูมถ้าเรามีห้องวันนี้เราจะเลี้ยงหมาปลูกต้นไม้สวยๆมีเตียงทำฟันด้วยไว้ทำฟันให้คนในบ้านทำไมทำหน้าอย่างนั้นล่ะลูกเศร้าที่แม่แต่งงานเหรอเปล่าแม่ไม่มีอะไรเปล่าของลูกอ่ะแม่ไม่เชื่อหรอกนะถ้าเพชรไม่บอกความจริงแม่แม่จะหนีไปอยู่กับป้าดาวแล้วนะตรงนี้นะเพชรลองเอาเหตุผลทุกอย่างตัดออกไปให้หมดก่อนนะแล้วก็สมมุติว่าแม่เนี่ยเป็นแค่ป้าธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่เพชรไม่เคยรู้จักส่วนลุงตั้มก็เป็นแค่ลุงแก่ๆคนหนึ่งที่บังเอิญมาแต่งงานกับป้าคนนั้นส่วนบูมก็เป็นแค่ผู้ชายธรรมดาธรรมดาที่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับพวกเราเลยจริงๆตอนนี้เพชรอยากทำอะไรกับเขาเพชรลูกเพชรทำเพื่อทุกคนมาทั้งชีวิตแล้วนะวันนี้แม่อยากให้เพชรทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างเพชรทำเพื่อแม่มาเยอะแล้วนะลูกให้แม่ได้ทำอะไรให้เพชรบ้างได้ไหมแม่หนูรักบูมงั้นแม่ไม่แต่งงานดีกว่าแม่แม่พูดเล่นน่ะไปหาบูมเถอะพี่เพชรเขาว่าถ้าพี่เพชรบอกบูมไปว่าพี่เพชรรู้สึกยังไงกับมันจริงๆอ่ะมันต้องดีใจมากเลยนะแต่บูมกับน้องเขาโอ้ยน้องเขาก็แค่คนคุยไม่ใช่เมียสักหน่อยไปเดี๋ยวเขาไปเป็นเพื่อน